ยนะ adverb clause นะครับบทที่14อนุวิเศษ adverb clause หรืออีกหนึ่งว่า dependent clause หรือ DC นะครับโครงสร้างนั้นจะมีประโยคหลักแล้วก็อนุประโยคอย่าลืมนะครับตัว adverb clause นั้นจะไม่ได้ทำงานได้เพียงตัวเดียวนะเขาจะต้องทำงานเป็นคู่ครูพยายามจะบอกว่าจะต้องใช้คู่กันโดยเราจะเรียกการคู่กันว่า independent คู่กับ dependent clause นะครับซึ่ง independent clause หรือประโยคหลักก็คือ s บวก v ปกติที่นักเรียนเคยเรียนมานะอย่าลืมนะเรานับ verb แค่ verb 1 verb 2นะ ing ไม่นับประมาณนี้ส่วน dependent clause คือตัวที่ขึ้นต้นด้วยเหตุผลขัดแย้งเวลาแล้วก็เงื่อนไขเป็นต้นแล้วค่อยตามด้วยประธานบวกกริยามาดูซิว่าสูตรที่ใช้ประจำบทมี2สูตรสูตรแรก DC, IC เช่นสังเกตไหมเขาเป็น DC เพราะเขาขึ้นต้นด้วยคำว่า because because แปลว่าเพราะว่าใช่ไหมพวก DC จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเหตุผลขัดแย้งเวลาเงื่อนไข because มันเป็นเหตุผลดังนั้นหลัง because ต้องตามด้วย s บวก v คือคำว่า he is เราเรียกการจบ s บวก v และตัวขยาย verb มาด้านหลังเนี่ยว่าทั้งหมดนี้ว่า dc เมื่อ dc อยู่หน้าสุดต้องมีเครื่องหมายคอมม่าเสมอนี่จึงเป็นเครื่องหมายคอมม่าแต่ถ้าเกิดเป็นสูตร ic dc เช่นขีดเส้น although ซะหน่อยนะครับ although นี่แปลว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าแสดงความขัดแย้งถึงแม้ว่าแสดงความขัดแย้งหลังคำว่า although ต้องตามด้วย s บวก v เสมอคือคำว่า she get ดังนั้นเราเรียกเราใช้เนื้อที่ตั้งแต่ although จนถึง salary ส่วนนี้ว่าส่วนที่ชื่อว่า dc นะเราต้องฝึกดู dc ให้เป็นก่อนนะ dc ขึ้นต้นด้วยเหตุผลขัดแย้งเวลาเงื่อนไขสูตรที่1 dc, ic สูตรที่2 ic นำหน้า dc ส่วน ic ในประโยคที่1คือคำว่า he buyข้างหน้า he buy ไม่มีเหตุผลไม่มีขัดแย้งไม่มีเงื่อนไขไม่มีเวลาเราเรียกว่าประโยค IC she isn't affluent เรียกว่าประโยค IC เพราะไม่เพราะหน้า she ไม่มีเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลาอันนี้ต้องใช้เยอะนะตอนม.ปลายโรงเรียนก็ไม่ได้สอนด้วยนะโรงเรียนยังอยู่มากแค่ relative นะต่อเลยนะครับเหตุผลมีคำว่า because since as เพราะว่า although even though why แม้ว่าif and if แปลว่าถ้า unless แปลว่าถ้าไม่เชื่อมเวลาใช้ when why as since until when before after เรียกว่าการเชื่อมเวลาเชื่อมการกระทำถ้าเหมือนกันใช้ as ราวกับว่าใช้คำว่า as if หรือ as though ดังนั้นใช้ so that ส่วนเชื่อมผลลัพธ์เช่นมากจนกระทั่ง so that such that more than as as โอเคนะครับผมว่าแนะนำให้นักเรียนจำหลักๆ4ตัวบนเป็นตัวที่เราใช้งานมากที่สุดเหตุผลมีคำว่า because since ส่วน and นี่สำรองไว้นะเพราะว่ามันมีครูบางคนที่ใช้ตำราดึกดำบรรพ์พวกตำราดึกดำบรรพ์จะบอกว่า as เพราะว่าแต่อาจารย์ไม่เชียร์นะตำราสมัยใหม่นี่เขาใช้ as ไปอยู่ในกลุ่มเวลายังมีครูหลงยุคอยู่ก็จะใช้ as เพราะว่าครูเลยพิมพ์ไว้ปกติ as มักแปลว่าอะไรครับขณะที่กับเหมือนรบกวนขีดเส้นเฉพาะ as นะas ในตัวนี้เพราะว่า as ในตัวนี้ขณะที่ as ตัวล่างแปลว่าเหมือนโดยมากแค่ข้อ4ข้อ5คนทำข้อสอบก็จะแย่อยู่แล้วนั้นคำว่าเพราะว่าใช้ because กับ since ดีที่สุดนักเรียนครับบทนี้นะมันไม่ได้ยากแต่ว่าเราไม่จำนะพวก cause ทุกตัวจะต้องมีประธานกับกริยาต่อท้ายหรือจะมีวลีนะ because since although even though พวกเนี้ยนะจำให้ได้นะ because since although even though ขัดแย้งนิยมใช้3ตัวบนตัว why เนี่ยอาจารย์เผื่อ เผื่อประเภทหลงยุคยังใช้เป็นขัดแย้งอยู่เพราะ why มันนิยมใช้กับขณะที่ทำเหมือนกันจะใช้ as ขณะที่ต่างกันจะเป็นคำว่า why คือ as เวลาที่เป็นขณะที่ความหมายมันส่งเสริมกันเป็นบวกแต่ why ความหมายมันจะขณะที่มันจะทำไม่เหมือนกันเช่นขณะที่คุณร้องเพลงเพื่อนก็ตั้งใจเรียนอย่างนี้ใช้ why ขณะที่เพื่อนทำงานเป็นบวกร้องเพลงก็จะเป็นลบแต่ถ้าเกิด as มันจะเป็นขณะที่มันบวกอย่างเงี้ยทีนี้บางครั้งเขาก็เลยเห็นความเป็นบวกลบก็เลยโยกมาเป็นความขัดแย้งก็ไม่นิยมใช้นะนิยมใช้ although even though แล้วก็ though จำ3 4ตัวนี้ให้ได้ because since although even though
เงื่อนไขเรียนมาหมดแล้วเนาะ if clause เนาะ if กับ unless จำได้ใช่ไหมประธาน if ประธาน verb 1 comma ประธานคู่กับอะไรครับเงียบเชียว will เนี่ยทฤษฎีจะหมดแล้วนะแค่หน้าเดียวก็หมดแล้วนะแบบที่2ใช้ verb 2หรือ verb คู่กับอะไรครับคู่กับ would เดี๋ยวก็เดี้ยงตอนสอบแบบที่3ใช้อะไรครับจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวมั้งจำไม่ได้ใช้ had verb 3คู่กับอะไรครับ would have verb 3หนูจะเรียนสายภาษาต้องชำนาญหน่อยนะ would have verb 3มันต้องห่างกันนะถือว่าอาจารย์ที่ไม่พอจะเลยเขียนชิดกันไปนิดหนึ่งนะจบนะครับบทนี้เดี๋ยวดูวิธีการทำงานจริงแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรียนวลีอันนี้เรียนเรื่องประโยคอนุประโยคกลุ่มแสดงเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลาอ่ะไวๆหน่อยนะโอ้เร็วๆหน่อยเวลาจะหมดมันยังจบเล่มเลยปั๊บๆมันจะหมดชั่วโมงละอ่ะขออนุญาตเริ่มแล้วเดี๋ยวมีสรุปข้อสอบอีกขอไปไวแล้วนะข้อ1สาเหตุที่ผิดเพราะว่ามีแต่ DC มันไม่มีเลยครับ IC ข้อ2ที่ถูกเพราะเป็นสูตร IC กับ DC เขียนอย่างนี้ตามเลยนะข้อ3ผิดเพราะว่ามีแต่ DC ข้อ4ผิดเพราะมีแต่ DC ข้อ5เฉลยถูกเพราะเป็น IC กับ DCดูตามให้ทันฝึกให้เป็นข้อ6เฉลยผิดเพราะมีแต่ IC ส่วน DC ไม่ครบมีแค่ The Man ก็เลยผิดถ้ามันมีไม่ครบมันก็ผิดหมดเลยนะถือว่าไม่มี DC นะไม่ผิดด้วยคำว่า When The Man ขาดกริยา The bus left when the man got off อันนี้ถูกเป็นสูตรอะไรครับ IC กับ DC A teacher metA student after the student had graduated เฉลยถูกเฉลยถูกแล้วนะเป็นสูตร IC กับ DC Even though you are rich you are selfish อ้าวข้อนี้นะครับนะผิดเพราะว่าขาดเครื่องหมายคอมม่าเขียนอย่างนี้นะครับ DC คอมม่า IC เวลาเขียน DC ไว้หน้าประโยคต้องลงคอมม่านะส่วนข้อ10นี่ผิดเพราะขาดตัวเชื่อม DC เขาเขียนว่า he is working hard he will test tomorrow อย่างเงี้ยมันขาดตัวเชื่อม once you came in room we sang a song อันนี้เฉลยถูกเพราะเป็นสูตรอะไรเอ่ย DC comma IC เหมือนเด็กทั่วไปอ่ะถ้าทำโจทย์เข้าไม่ได้เพราะทำไมมันไม่ได้ยากแต่แบบคุณไม่เข้าใจ DC IC เองอ่ะมันไม่เหมือนโรงเรียนทุกเรื่องหรอกนะข้อ2 12เฉลยผิดเพราะว่ามันขาดตัว IC หรือขาดคอมมา IC 13 Linda is busy when she is in office ข้อนี้เฉลยถูกเป็นสูตรอะไรครับ IC กับ DC Unless you are here เฉลยผิดข้อนี้มีแต่ DC ขาดคอมมา IC ส่วนข้อ15ข้อนี้ผิดเพราะว่าคูเป็นคอนจังชันนะข้อนี้ขาดกริยาหรือขาด verb o แบบนี้ you will not receive anything unless ตัวนี้ขาด v นะฮะผิดผมรู้ตั้งแต่ไหนรู้ไหมตั้งแต่พวกคุณไม่กล้าพูด d c i c ก็รู้แล้วว่าเจ๊งไว้รอมาปลายแล้วกัน when work ข้อนี้ผิดเพราะว่าข้อนี้ผิดตรงDC หลัง DC ต้องการ S บวก V comma IC แบบนี้ Though she is ตรงเนี้ยขอโทษ Though she in มันขาด is ไปคราวนี้ตรงที่ผม slash ไว้นะขาด verb ข้อนี้ผิดเขียนตรงนี้แล้วกันเพราะขาดกริยา We have had dinner before we are sleeping ถูกไหมนะโอเคคราวนี้พิมพ์ผิดนะเปลี่ยนมันผิดตรงเนี้ยผิดเรื่อง tense had verb 3คู่กับ verb ช่องที่2แก้ r เป็นคำว่า were อันนี้สอบเรื่อง tense ด้วย
past perfect คู่ past simple ไอ้พวก DC IC เนี่ยก็เห็นอยู่ในการเชื่อม tense ก็ใช้วิธีเนี้ยไปเชื่อมหมดอ่ะ She drove the car as I did เฉลยถูกข้อที่เป็นสูตรอะไรครับดูไม่เป็นอีกแล้ว IC กับ DC น่าสงสารเนาะจะจบอยู่แล้ว21 If he come I will see him ถูกหรือผิดครับถูกโอ้ยข้อ20ต้องเขียนถูกนี่มือครูไปเขียนตัวกากบาทไม่ได้21เฉลยถูกเป็นสูตรอะไรครับ DC, IC 22เฉลยผิดหลัง so that ต้องการกริยาคราวนี้เขียน V เข้าไป23เฉลยถูกข้อนี้เป็นสูตรอะไรครับต่อนะครับ24ข้อนี้เฉลยถูกสูตรอะไรเอ่ย DC, IC 25ข้อนี้ก็เฉลยถูกเพราะเป็นสูตรอะไรเหมือนกัน DC, IC เนี่ยก็คือตัวสำคัญที่สุดที่มันเปิดเลิกแย่เนาะขนขวายกันไม่มากพอขั้นต่อไปลึกกว่าเดิมอีกความเดิมนี่นักเรียนสามารถใช้ adverb clause ยังมาเจอตัวประกอบกวนเรียกวลีวลีแตกต่างกับ clause คือ clause ต้องตามด้วยประธานบวกกริยาแต่วลีจะตามด้วยคำนามไม่มี verb นะครับหลังวลีจะไม่มี verb นะอันนี้เขาจะไม่มีกริยาข้อห้ามของวลีคือจะไม่มีกริยานะครับมาดูซิเปรียบเทียบระหว่างคำว่าวลีบุพบทที่เป็นเหตุผลBecause กับ since นี่เป็นอนุประโยคแต่ because of due to owing of on account of พวกนี้จะตามด้วยคำนามนะตามด้วยคำนามก่อนคือมันไม่ใช่ส่วน DC ไงมันเป็นส่วนวลีอันนี้ขออนุญาตเขียนให้ชัดๆเลยนะมันก็เป็นสูตรอย่างนี้เมื่อวลีอยู่หน้ามันเรียนแบบ DC ไงแต่ไม่ใช่ DC ขั้นคอมม่าตามด้วย S บวก V ก็อนุโลมบางทีก็อนุโลมไม่ขั้นคอมม่าก็ได้แต่จะให้สวยก็ขั้นคอมม่าไว้นะมันจะดูดีกว่ากันเยอะสายความขัดแย้งจาก although even though จะเป็นคำว่า despite กับ in spite of พวกนี้จะตามด้วยคำนาม despite ไม่มี of in spite ต้องมี of ตามด้วยคำนามชุดนี้ก็จะแปลเหมือนกันแปลเป็นขัดแย้งถึงแม้ว่าต่อไปว่าวลีสายเวลาถ้าเป็น when y s มันตามด้วย s บวก v ใช่ไหมแต่ dealing ตามด้วยคำนามต่อไปว่าวลีสายเงื่อนไขจากคำว่า if ก็จะกลายเป็นคำว่า in case of ตามด้วยคำนามตัวนี้เราจะไม่แปลว่าถ้านะเราจะแปลเป็นคำว่าเงื่อนไขว่าอย่างเงี้ยอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคI was sick because of bad weather. I was sick because bad weather affects to me. จากข้อความเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่า bad weather มันเป็นคำนามเพราะว่ามันอยู่หลัง because of. แต่พอใช้ because ไม่มี of มันต้องตามด้วยประธานบวกกริยามันทุกข้อก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับเช่น although จากบทตอนต้นเป็น DC.ตามด้วย S บวก V ที่คำว่า is แต่ despite เป็นวลีตามด้วยคำนามเพราะมันเป็นวลีเพราะเป็นวลีมันจะตามด้วยคำนามเสมอเหมือนเดิม in case ตัวเนี้ยมันก็คือคำว่า if บางทีเราเรียนไปเราที่จะเขียน if เขาก็มีบางคนก็เขียนเป็น in case แทนจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องว่า verb 1คู่กับ will อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยใช้คำว่าในกรณีถ้าเห็นไหมในกรณีถ้าอย่างเงี้ยนะสังเกตว่าหลัง in case ตามด้วย s บวก v แต่หลัง in case of ตามด้วยคำนะหลักการมีแค่นี้เองจบบทแล้วฮะอ่ะเริ่มแล้วนะครับdealing ตามด้วยคำนามเฉลยถูกIn spite of ตามด้วยคำนามเฉลยถูก
ข้อ5 when this time เฉลยผิดเพราะว่า this time เป็นคำนามเนาะเปลี่ยน when เป็นคำว่าอะไรดีครับ during เปล่าเลยนะครับ we go shopping after working ข้อนี้ถูกทั้ง2ระบบเลยนะเพราะ after เนี่ยใช้ได้ทั้งคำนาม after ใช้ได้ทั้งประโยคเนี่ยก็คือข้อดีของ before กับ after ใช้ได้ทั้ง2ระบบแต่ต้องระวังนิดหน่อยละกันเนาะว่าควรจะเป็นการใช้ยังไงบ้างงั้นข้อนี้เฉลยถูกทั้ง2ข้อเลยนะครับ6กับ7 before นี่ก็เหมือนกันใช้ได้ทั้งคำนามใช้ได้ทั้งประโยคเพราะฉะนั้นข้อ8เฉลยถูกข้อ9 due to นี่เป็นวลีหรือเป็น clause หึ due to เป็นวลีหรือเป็นอนุประโยคเฉลยผิดนะ due to เป็นวลีตัด len is ทิ้งเลยนะทีนี้ถ้าเกิดไม่อยากตัด len is ก็แก้สมมุตินะถ้าไม่ตัด len is คุณก็แก้ due to นะแก้ due to เป็นคำว่า although โอ้ยเรียนได้แล้วอย่าทำไร้สาระเวลามีความรู้นี่แบบเสียดายมากเลยผู้สืบทอดประจำปีนี้เละเป็นโจ๊กเลยเอ้าต่อเลยนะครับ Due to hard falling rain ข้อนี้เฉลยถูกใช่ไหมสรุปมึงชลบุรีนี่จะสอนได้แค่เทนต์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วมั้งไอ้ประเภทกากๆดินเดนอะซื้อที่ไหนก็ซื้อได้อย่างเงี้ยจังหวะนี้แม่งสอนได้แค่เนี้ยพอจะสอนที่แบบดีๆมีความรู้เด็กแม่งไม่รู้เรื่องก็คือไม่รับคือน้ำมันเต็มแก้วมันไม่รับมันไม่รู้ทำไงดีปวดหัวอ่ะ11เฉลย although นะเพราะเนื่องจากต้องตามด้วยประธานบวกกะลิยาส่วน despite เป็นวลีตามด้วยคำนามนะครับข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ถูกนี่มันมองก็ต้องรู้แล้วเพราะเรียนประธานกริยามา3บท4บทละมองปลายก็รู้ว่า hard falling rain ไม่มี verb มันเป็นก็ต้องเป็นวลีถ้าเป็น s บวก v ก็เรียกประโยคเนี่ยแล้วสุดท้ายมาดูข้อสอบของจริงอย่างเงี้ยก็ทำกันแบบไม่ได้เหมือนทุกปีที่เจอมาทำไม่ค่อยได้เอาข้อนี้ตอบอะไรข้อหนึ่งนะไม่รู้วิธีคิดใช่ไหมล่ะเขามองก้อนนี้ว่าเป็นคำนามพอเขาเลือกก้อนนี้เป็นคำนามเขาก็รู้ว่าต้องเลือกวลีวลีมีข้อเดียวมีสองช้อยdue to เพราะว่า in spite of ถึงแม้ว่าฉันตื่นเต้นเพราะว่านี่ต้องมารอใช้ภาษาไทยมันเป็นอย่างเงี้ยเอาต่อแล้วกันนะครับปงๆสินค้าของแท้มีราคาแพงบลาบลาบลามันทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงเราก็รู้ในใจน่าจะใช้คำว่าเพราะว่าจะใช้เพราะว่าแบบไหนเราก็ต้องดูที่ dr dr เป็นประโยคประโยคต้องใช้อนุประโยคหรือ clause ตัวไหนเป็นเฉลยสินเห็นยังอย่าคิดไปกรุงเทพเลยนะได้แค่จังหวัดบ้านเรานี่แหละเพราะว่าคนของข้อสอบในขณะในโรงเรียนยังไม่สอนเลยโรงเรียนที่แสนดังเนี่ยมันยังไม่กล้าสอนอย่างนี้เลยสอนแต่เทนไงเก่งสุดแม่ก็ relative ปัญญาอ่อนเรื่อง whose เท่านั้นแหละไม่ได้ลงจุดลึกไม่เล่าให้ฟังได้แค่เนี้ยจังหวัดเนี้ยแต่พอเรารู้สึกมาเรียนเนี้ยเบอร์ทำไมไม่เคยเรียนมาก่อนก็ไม่เรียนถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนก็จะไม่เรียนเอ้าเฉลยไปเลยแล้วกันมั้งเบื่อๆแล้วฝนตกหนักรถทุกคันควรใช้ความระมัดระวังคุยอย่างคอมมาตรงกลางประโยคคนไม่เคยเรียนมันก็ไม่รู้เรื่องตอนยังค่ำ DC comma IC because จบใช้กรรมอะไร Advertising production has good effect blah 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 stimulating people interest ข้อความตั้งแต่ stimulating people interest ทั้งหมดเป็นคำนามแสดงว่าข้อหน้าต้องใช้วลี due to เป็นวลี His mother visit her relative the long weekend เป็นคำนามข้างหน้าตัวนี้ใช้วลีเนื่องจาก weekend เป็นคำว่าเวลาวลีที่เป็นเวลาคือคำว่า during เนี่ยแค่เนี้ย
He has seen เป็นประโยค if caught เพราะ had verb 3เพราะ would have verb 3ก็ be จบเนี่ยเขาไปสอบมองกันอย่างเงี้ย semicolon เวลาใช้จะใช้ในกลุ่ม and but or so ความเป็นไปได้จะเหลือแค่ however กับคำว่า or else but ตัวนี้ไม่ใช้นะ however นี่แปลว่า but แต่ว่าไม่ได้เขียนได้แบบนี้คุณไปทวนเรื่องวิธีเขียน compound sentence นะคู่มือไม่มีสอนนะถึงที่อาจารย์สอนเรานี่คู่มือไม่มีเขียนขายนะเอาเล่ม C1 เล่มล่าสุดที่อาจารย์ที่ผมนับถือมากท่านหนึ่งก็ไม่เขียนเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เขาหวงกันในเฉพาะคนที่เรียนสายศิลป์น่ะผู้สายวิทย์ส่วนมากไม่ได้เรียนแต่ทีนี้ผมก็มาสอนให้หมดไม่งั้นทำไงดีอ่ะใช่ไหมจบหมอจบวิศวะก็เก่งภาษาอังกฤษกันหมดเพราะจริงๆแล้วครูภาษาอังกฤษเขาจะเก็บซ่อนบางบทไว้นะที่ไม่พิมพ์ขายและไม่สอนมหาลัยก็ไม่สอนก็มีวิธีการเขียนคอมพาวด์แบบพิเศษไม่งั้นเด็กสายศิลป์ตายห่าพอดีเลยกลายไปว่าเด็กสายศิลป์แม่งเรียนภาษาอังกฤษอ่อนกว่าเด็กสายวิทย์ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็พูดเตือนคุณอ่ะนะมีหลายครั้งที่ความรู้ของสายศิลป์เขาก็มีพิเศษเหมือนกันอ่ะสอนหมดอ่ะ however ก็คือ but or else ก็คือ all เนี่ยคุณไปอ่านในคอมพาวด์แล้วกันสัตว์มีเปลือกอยู่ในทะเลแต่บางชนิดอาศัยอยู่บนบกเฉลยข้อ A คราวนี้คอมมากลางประโยคใช้สูตร DC, IC คุณเข้าใจป่ะน่าสงสารแต่ไม่ต้องห่วงนะสายศิลป์แม่งก็เละก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันพอครูมันเห็นว่าสายวิทย์แม่งไม่ได้สายศิลป์แม่งก็ต้องไม่ได้ยิ่งกว่าสายวิทย์เพราะว่าส่วนมากประเทศไทยอ่ะเด็กฉลาดไปเรียนสายวิทย์ใช่ไหมเด็กโง่ไปเรียนสายศิลป์เขาจะคิดกันอย่างนี้จริงๆใช่ป่ะแต่จริงมันไม่ใช่นะเว้ยเด็กสายศิลป์ความจำแม่งต้องเป็นเลิศอ่ะแต่มันใช่ที่ไหนอ่ะมันพลิกกลับหมดไงกลายเป็นว่าไม่อยากเรียนอาชีวะใช่ไหมก็ต้องหนีมาเรียนสายศิลป์แทนแล้วสุดท้ายก็เลยครูก็ไปตัดความรู้ทิ้งไงกระทั่งเรียกว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงปลงคันจะมาสอนเนี่ยที่มาเลือกสอนพิเศษก็เพราะว่าปกติสอนพิเศษมันต้องคนอยากจะเรียนมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมอยากจะไม่ซ้ำกับคนอื่นมีความเข้าใจที่ต้องการจะเหนือผู้อื่นอย่างเงี้ยถึงได้ดิ้นรนมากวดวิชาเนาะถ้าสอนเหมือนที่โรงเรียนจะมาเปิดทำไมอ้าวคราวนี้เฉลยเลยแล้วกันเนาะอ่านภาษาไทยนิดเดียวเองอายุยืนกับอายุสั้นอายุยืน long live อายุสั้น short live wแสดงว่าเชื่อมความขัดแย้งใช้ตัว y the lane เป็นคำนามด้านหน้าใช้วลีวลีมี2ตัวคือ a กับ c ในกรณีที่ฝนตกใช่ไหมตอบข้อ a ดูตรงนี้ต่อสิกาอะไรดีอะทำข้อสอบมันไม่ต้องพิจารณาหรอกหมดเวลาวอเป็นคำนามด้านหน้าต้องใช้วลีวลีก็มีแค่2ช้อย C กับ D dog ถึงแม้ว่าสงครามกับในช่วงสงครามดีกว่าถึงแม้ว่าสงครามฟังไม่รู้เรื่องแต่ช่วงสงครามอ่ะชัดเจนมากเฉลย dueling ต่อไปนะครับข้อที่11คุณเห็นคอมม่ากลางประโยค S บวก V comma and S บวก V แบบนี้เห็นมั้ยแอนไม่มีก็เปลี่ยนบัตรถูกลอตเตอรี่เรียกว่าวินลอตเตอรี่แต่โชคร้ายจังทําหายเชื่อมความขัดแย้งใช้บัตรไปด่าเขาอีก He is a physician เขาเป็นหมอเขาจึงรักษาผู้ป่วยมากมายอ่ะข้อนี้คอมม่ากลางประโยคควรใช้สูตรอะไรครับ D C comma I C เพราะว่าใช้คำว่าสินโอ้ยผมไม่รู้พูดยังไงมีอาจารย์อยู่คนนึงนะเขาเขียนคอนจังชันนะเขาเขียนได้มั่วมากบอกว่าครูก็หลายคนก็ซีหลอกเล่มเนี้ยไปใช้กันก็เลยเรียนผิดกันเกือบครึ่งประเทศไม่อยากบอกว่าชื่ออะไรเท่านั้นแหละ ส่วนมากมันไม่มีขายตอนนี้ละแต่เล่าให้ฟังว่าครูส่วนมากชอบใช้เล่มนี้สาธิตยังใช้เลยอ่ะต่อเลยนะครับเอาสู้ๆหัวล้อเข้าไปเหลือ therefore กับ howeverTherefore เท่ากับ so however เท่ากับ but เนี่ยคุณยังไม่รู้ว่ามันต้องมอง2ช้อยนี้
สอนจบหมดแล้วแท้ๆเฉลย She enjoyed her meal yesterday อาจจะถูกก็ได้ It was cooked by her mom ก่อนอื่นเราไม่ใช่ but ไม่ใช่ so เพราะว่ามันไม่มีคอมม่าข้อนี้ควรจะลงสูตร IC กับ DC DC ใช้คำว่า sin มันเย่แล้วช่วยตัดช้อยให้ต้องเยอะต่อนะSupposing เป็น if clause ระบบประโยคคำถามสอกับ would ไม่ใช่คุณหัวล้อหรอกให้คุณอยากจะจบเร็วๆแล้วเบื่อเหมือนกันสอเป็น verb ช่องที่2ใช้คู่กับ would supposing เป็นกลุ่มประโยคคำถามเนี่ยไปสอบเตรียมทหารติวดมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเซตอย่างเงี้ยแต่ยากกว่านี้นิดหน่อยอันนี้ทำให้มันกระชับขึ้นเคยมีผู้ครองเอาข้อสอบเตรียมทหารมาช่วยเฉลยไงก็เลยเห็นหมดเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้อ่ะลุยต่อข้อนี้สอบเรื่องเทนส์หลัง after ตามด้วย had verb 3เนี่ยวิเคราะห์อย่างนี้หลัง before เป็น verb 2เมื่อในโจทย์เป็นอดีตเท่านั้นน่ะถ้าโจทย์เป็นอดีตเมื่อไหร่ให้รีบให้วิเคราะห์อย่างนี้ดังนั้นข้อนี้เฉลยข้อ A after เรื่อง past perfect you look into a good you pick it upพิจารณาสินค้าอักกูดนี้เป็นคำนามแปลว่าสินค้าเขาเจตนาจะให้เราแปลแล้วงงเมื่อคุณพิจารณาสินค้าควรจะพิจารณาก่อนที่คุณจะเลือกเพราะนั้นคำว่าก่อนก็ตรงๆใช้คำว่า before เขาทดสอบการแปลเพราะหลายคนไม่รู้อักกูดแปลว่าสินค้าพิจารณาสินค้าก่อนที่จะเลือกหรือหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยหยิบเอากลับบ้านนี่จะ pick upหยิบไปใช้งานก็ใช้ pick up ประมาณนั้น National Park is close to preserve wildlife is popular for nature lover อุทยานแห่งชาติถูกปิดเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์ป่าใช่ไหมมันเป็นที่นิยมในหมู่คนรักธรรมชาติข้อนี้คอมม่ากลางประโยคควรจะใช้ DC คอมม่า IC คำว่าปิดความหมายเป็นลบ popular ความหมายเป็นบวกเชื่อมความขัดแย้งใช้ even thoughต่อไปครับเครื่องหมายเซมิโคลอนกับคอมม่าเห็นเครื่องหมายเซมิโคลอนคอมม่านะนิยมใช้กับกลุ่มคำแบบนี้คุณต้องไปอ่านเองนะ whereas เท่ากับคำว่า but อันนี้ก็ไปเจอกันใน GAT อีกรอบนึงที่โรงเรียนไม่มีข้อสอบแบบนี้เพราะไม่รู้จะพิมพ์สอนยังไงที่โรงเรียนสอนไล่จะบอกให้สอนเอกพจน์พหูพจน์ทั้งเทอม invip journal ทั้งเทอมบอกให้รู้ไว้ relative อีก2ปีมีแค่นี้ It was afraid of something เขาก็กลัวบางสิ่งใช่ไหมราวกับว่าเขาเห็นผีเฉลยข้อ D dog as if Our police are finding the owner ตอบได้ Conjunction ตัวนี้มีความสัมพันธ์สองอย่างนี่กระเป๋าเงินของเจ้าของ whose ถูกต้องเก่งThis is the painting. เฉลยลบเพราะว่าตรงนี้เคยมีคำว่า that หรือคำว่าอะไรครับ which จริงๆมันมี30ข้อผมไม่ตัดเลย22เดี๋ยวจะกากเลือดมากกว่านี้ถ้าคำนามตามด้วย relative 3ตัวเนี่ยจะละได้ that which มันอยู่หมวดเดียวกันนะสิ่งของส่วน whom จะใช้กับคนThat with เมื่อด้านหน้าคำนามเป็นวัตถุถ้ามันมี S บวก V มันจะเกิดอาการละแปลว่าไม่ต้องเขียนก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองเอ้าฝากไว้นะครับของมอปลายดุเดือดเลือดพล่านกว่านี้มอต้นนี้เทียบไม่ติดโอเคนะครับมาสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ปล่อยเร็วแต่เดี๋ยวก็หลับรอเล่นโทรศัพท์รอแล้วกันเนาะเพราะตรงนี้แค่กระดาษ2แผ่นหลับรอไปสุนีอยู่ในภัตตาคารคณะบริกรได้มาจดรายการจะถามว่า
นี้ง่ายๆคิดหน่อยเร็ว What would you like to eat? What would you like to สั่งอาหารก็ใช้ would like จ้านักเรียนจ๋ารอบที่เท่าไหร่แล้วจ้า would like บางครั้งก็เหมือนทำร้ายจิตใจเนาะตอบข้อแรกผิดโอ้ยมันทำให้ลูกศิษย์แบบเสียกำลังใจที่จะตอบข้อต่อไปโอเคครูไม่ได้โกรธไม่ต้องสีเรียกลุยต่อไปมีแค่นี้นักท่องเที่ยวได้หยุดคุณที่ถนน ask you ถามว่า how to วิธี how to แปลว่าวิธีนะอย่าลืมนะ get to นี่แปลว่า go to วิธีไปยังสถานที่ not know ที่เขาไม่รู้จักคุณจะบอกว่ายังไงดีฮะให้เดินไปตรงไปเรื่อยๆแล้วจะหามันพบอย่าลืมโจทย์นะคุณก็ไม่รู้สถานที่เหมือนกันนะ not known หากันเอาเอง I'm not sure ดีที่สุดถูกต้องคุณควรจะถามคนอื่นอย่างเงี้ย L แปลว่าอื่นๆหรืออะไรบ้างเนี่ย L นี่ตลกดีแปลว่าอื่นๆหรืออะไรอีกอย่างเงี้ยอะไรอีกใช้เหมือนคำว่าเพิ่มขึ้นจะเพิ่มอะไรอีกจะเพิ่มอะไรบ้างอื่นๆPass me some sugar please ส่งมาให้หน่อยน้ำตาลต้องตอบว่า Here you are Hello my name is Bunmi Hi my name is Bunma อีกคนนึงชื่อบุญไปฮะต้องพูดว่าอะไรอะไร How do you do น่าจะดีที่สุดเนาะทักว่าสบายดีไหมเมื่อเขาพูดว่า Have a nice trip ขอให้สนุกวีนาใน B ควรจะตอบว่าอะไรดีB ก็คือ V นานั่นคือว่าตอบว่า Thank you คิดหน้าจัง Hi Tida How are you fine Thanks แล้วอะไรต่อครับ And you เห็นไหมสนทนา ง่ายๆ Instead of seeing lipstick in a clinic Instead of แปลว่าแทนที่จะเนี่ยคือวลีเห็น lipstick หรือว่าพันสัตว์นะพวกสัตว์หลายเผ่าพันธุ์นะครับนะอยู่ในคลินิกไลฟ์สต็อกส่วนมากจะแปลเป็นสัตว์ที่เพาะเลี้ยงกันเพื่อการทำการเกษตรอ่ะวันนี้ก็เรียกไม่ก็ไม่ชอบพันธุ์สัตว์ก็จะเป็นปศุสัตว์อย่างเงี้ยก็ได้นี่ก็พูดเป็นปศุสัตว์ก็ได้ส่วนมากมักจะเป็นพวกหมูม้าเป็ดไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มเขาเรียกเป็นไลฟ์สต็อกแทนที่จะเห็นพวกสัตว์ต่างๆในคลินิก veterinarian สัตวแพทย์ often make house call ถูกไหมครับมักจะเยี่ยมบ้านคำว่า make house call แปลว่าแวะมาที่บ้านแวะบ้านหรือว่าเยี่ยมบ้านให้เลย they travel to the place where this animal live to treat them they คือสัตวแพทย์ไปยังสถานที่เหล่านี้ซึ่งสัตว์นั้นเป็นไงฮะได้รับการรักษา treat แปลว่ารักษาเนาะต่อนะครับ when veterinarian travel to a home or farm to travel at animal to treat มารักษา treat an animal it is called อะไรครับ house call เห็นไหมง่ายนิดเดียวม.3ไม่มีอะไรยากaround the world todayรอบโลกวันนี้ Dolphin face many danger ปลาโลมาเจอแต่เรื่องร้ายแรง Why is common knowledge the pollution Pollution คืออะไรครับมลพิษถ้าไม่ชอบมลพิษก็มลภาวะเป็นพิษแล้วแต่ It's a direct threat แปลว่าคุกคามโดยตรง Threat นี่แปลว่าภัยขอเรียกเป็นคุกคามแล้วกันเนาะเขียนกอไก่ให้ชัดเป็นการคุกคาม direct แปลว่ามุ่งตรงหรือโดยตรงไปที่ปลาโลมาไม่พ้นมลพิษ There is a general lack of awareness โดยทั่วไปก็ยังขาด lack แปลว่าขาด awareness ก็คืออะไรฮะ awareness ความตื่นตัวเหมือนกับเราไม่นอนหลับเขาเรียกเรา awareness เกี่ยวกับ indirect threat face การทันไหมตัวนี้ก็เหมือนเดิมการคุกคามทางอ้อมนะครับที่เผชิญหน้าอยู่โดยพวกปาโลมา This could be due to the poor publicity given to this danger และนี่คือเรื่องราวที่สาธารณชนนั้นนะครับทำให้เกิดอันตรายมาทำข้อนี้เลยนะสนใจตัวนี้
จทย์ก็ถามตัว this ตัวนี้คุณลืมโบดำให้นี่ this ตรงนี้มันอยู่บรรทัดที่4ใช่ไหมแต่ว่าดันเผลอพิมพ์ลายที่3อ่ะ this ตัวนี้คืออะไรสอนให้ถูกการหา this ตัวนี้ให้หา verb กับกรรมตัวหน้าเสมอหา v กับกรรมตัวหน้าเสมอ verb ของประโยคหน้าคือคำว่า is กรรมตัวหน้าคือคำว่า lack เพราะฉะนั้น this เวลาเขาถาม this อย่าไปแปลว่านี้นะมันซ้ำกริยากับกรรมของตัวหน้าประโยคนี่เป็นลูกเล่นของพี่ม.ปลายเขาดังนั้นกรรมตัวหน้าคือคำว่า lackOf awareness เหมือนกันตอบข้อ2อีกนิดเดียวนะครับ My mother hobby is knitting scarf แปลว่าถักใช่ไหมผ้าพันคอ Pillow case ก็คือปลอกหมอน Case แปลว่าปลอกหรือว่าฝาหุ้ม Pillow แปลว่าหมอนเลยแปลว่าปลอกหมอน She can often be found sitting in her favorite rocking chairเก้าอี้โยกไม่ใช่เก้าอี้หินนะ rocking chair เก้าอี้โยกเธอนักมักจะพบเธอนั่งอยู่ตรงเก้าอี้โยกทัก away เหมือนกับว่าทักอย่างเดียวเลย I have always admired her patience admire แปลว่าชื่นชมคำว่า patience แปลว่าอดทนเราก็ชื่นชมในความอดทนของคุณยายเวลาทักTake up most of her leisure time คำว่า leisure แปลว่าว่างมันเอาเวลาว่างๆเธอไปหมดเลย So one day วันหนึ่ง She was knitting away เธอก็ถักไปเรื่อยๆคำว่า away ว่าถักจนไปไกลเลย Patiently ด้วยความอดทน As usual แปลว่าตามปกติเธอก็เคยถักอย่างเงี้ยตามปกติมีอยู่วันหนึ่งเธอก็ถักกันไปเรื่อยๆตามปกติI went up to her and talked to her about it. ฉันก็เลยไปหาเธอแล้วก็เล่าเรื่องนี้เกี่ยวกับมันให้ฟังเจอถามว่า it ในที่นี้คือใครรู้ยังคือเขาชมแม่เขาไงว่าเป็นคนที่มีความอดทนเฉลยข้อ4 it ก็คือความอดทนใช่ไหมเพราะด้านหน้าแกพูดว่า knitting อ่ะใช้เวลาว่างทั้งหมดอ่ะใช่ป่ะจากประโยคนี้ก็ได้ฉันชื่นชมในความอดทนเนี่ยดอกจันตัวเพเทียนตรงนี้ก็ได้ฉันชื่นชมในความอดทนของเธอเนี่ยตรงนี้คือคำตอบถ้าทำไมต้องเลือกข้อนี้ฉันก็เลยต้องไปบอกว่าฉันชื่นชมเหมือนเราอยากจะชมใครสักคนหนึ่งไม่ต้องเก็บไว้ในใจไปบอกมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสหประชาชาติเรียกว่า United Nations หรือว่า UNที่เราอ่านข่าวฟ้อง UN ฟ้องสหประชาชาติเป็นองค์กรนานาชาติก่อตั้งเมื่อปี1945หลังจากสงครามโลกครั้งที่2 It is worldwide worldwide นะแปลว่าอะไรทั่วโลกสกุ๊ปแปลว่ากลุ่มใช่ไหมหรือว่าขอบเขตเขียนหลายๆความหมายนะขอบเขตยังแปลว่าความสนใจได้ด้วยนะแปลว่าโฟกัสได้เฉยเลยขอบเขตความสนใจของประชาชาติได้แก่ไอ้เครื่องหมายโคลอนแปลว่าเช่นหรือได้แก่อินคลูดนี่ก็แปลว่าได้แก่เหมือนกันนะได้แก่ relate to แปลว่าเกี่ยวข้องเกือบจะทุกๆประเทศในโลกคือขอบเขตสหประชาชาติเกือบจะทุกประเทศในโลก goals แปลว่าอะไรครับง่ายๆเป้าหมายcenter on center on แปลว่าสนใจหรือว่าโฟกัส on นะเป้าหมายสหประชาชาติสนใจหรือว่ามุ่งใช้คำว่ามุ่งด้วยนะสนใจหรือมุ่งไปที่ harmony แปลว่าอะไรครับกลมกลืนความกลมกลืนก็คือจะแปลว่าอะไรอ่ะสมานฉันท์น่ะคือมันไม่ถึงกับสามัคคีมันอยู่ร่วมกันได้อ่ะอยู่ร่วมกันแบบไม่ทะเลาะ กันเรียกว่าฮาร์โมนีความกลมกลืน not ไม่ได้สนใจนะ interest แปลว่าสนใจแค่ประเทศ1ประเทศเดียวหรือ2ประเทศเน้นว่าทุกประเทศต้องอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกอย่างเงี้ยเรียกว่าฮาร์โมนี what does the first sentence in the passage indicate โจทย์ถามว่าในประโยคที่1 นั้นแสดงเรื่องอะไร
indicate แปลว่าแสดงเวลาจะหมดละtell ว่าสมมติฐานนั้นถูกก่อตั้งเมื่อใดถูกต้องเพราะประโยคที่1 นั้นพูดเรื่องการก่อตั้งถูกต้องครับถูกต้องเพราะบอกว่าก่อตั้งเมื่อปี1945ตรงที่โจทย์ถามเป๊ะต่อเลยนะครับเพลงล็อกเป็นส่วนหนึ่งของแนวป๊อปปูล่านิยมในปัจจุบันเพลงล็อกเป็นที่นิยมในปัจจุบันมีถูกเล่นถูกฟังเกือบทุกๆประเทศในโลกมารู้จักล็อกแอนด์โลบ้างเมื่อตะกี้เป็นเพลงล็อกตอนนี้แกพูดว่าล็อกแอนด์โลบ้างนะเป็นชื่อนะ given to the music ก็ให้กับดนตรีแนวนี้ที่เกิดขึ้นในตอนต้นปี1950เชื่อว่านะมีการเชื่อกันว่าคำศัพท์คำว่าล็อกแอนด์โลนั้นนะครับเทอมแปลว่าคำศัพท์นะเทอมแปลว่าคำศัพท์อันนี้ล็อกแอนด์โลไม่ต้องแปลมันเป็นชื่อถูกใช้ครั้งแรกโดย DJ Disc Jockey คือคนเล่นแผ่นอะตามสถานีวิทยุเรียกว่า DJ นะชื่อว่าอลันฟรีดโอเคนะครับจงตั้งชื่อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านครับตั้งชื่อเรื่องว่าก็ตามบรรทัดบนสุดไงชื่อว่า Lock Music นี่คือชื่อเรื่องเขาเนี่ยแถมข้อ2นิดนึงนะ Kind of แปลว่าชนิดใช่ไหม of แปลว่าของชนิดของดนตรีมันก็ไม่ค่อยเวิร์คนะนี้เราก็พอเรียนกันจบโชคดีมีคลิปให้ไปเรียนทบทวนได้นะครับก็คงจะลบออกประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับบทไหนตามไม่ทันโดดเรียนขาดเรียนมาสายไปซ่อมด้วยเข้าใจไหมอย่าปล่อยให้ชีวิตม.3ผ่านไปนะเราต้องมีความรู้มากขึ้นอ่ะโอเคครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้14ครับ